จ้าตัวเนี่ยได้รับแจ้งจากเพื่อนว่ามีคนนำชุดเครื่องแบบของเจ้าตัวเนี่ยที่มีชื่อเจ้าตัวเนี่ยติดยศร้อยเอกเครื่องแบบลายพรางเนี่ยไปใช้ในการเล่นโซเชียลมีเดียเล่นแอป TikTok แล้วก็ใบหน้าเนี่ยไม่ใช่ของผู้กองก๊อฟเองเป็นใครก็ไม่รู้จากนั้นเจ้าตัวเนี่ยก็เริ่มได้รับการโทรศัพท์ติดต่อจากตำรวจสภ.ต่างๆเนื่องจากมีหญิงสาวเนี่ยไปแจ้งความร้องทุกข์ว่ามีการไปหลอกลวงยืมเงินหลอกลวงเอาเงินจากหญิงสาวรายอื่นเจ้าตัวก็เอะใจแล้วเอ้าผมไม่ได้ทำไม่ใช่ผมก็เลยเริ่มเอาภาพของนายเนี่ยคนที่เอาชุดเครื่องแบบไปใส่เนี่ยแบบอ้างเนี่ยมาดูแล้วก็เลยเจ้าตัวก็เลยไปแจ้งความที่สภ.ชะอำจังหวัดเพชรบุรีก็พบว่าชุดเครื่องแบบของตัวเองเนี่ยเชื่อว่าน่าจะถูกลักขโมยไปจากบ้านพักเขาก็แค่เอะใจสงสัยแล้วก็หาชุดตัวเองไม่เจอจนมามีคนมาทักเนี่ยครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจติดต่อมาสอบถามเนี่ยครับก็เลยน่าเชื่อแล้วว่าชุดที่ตัวเองหายไปเนี่ยชุดของตัวเองที่หายไปเนี่ยน่าจะถูกไอคนที่แอบอ้างเนี่ยนายเนี่ยขโมยไปแล้วก็ไปใช้แล้วก็ใช้ไปแต่งแล้วก็ไปแอบอ้างตัวเองว่าเป็นตำรวจสภ.ชะอำเจ้าของคดีที่รับเรื่องนะครับเขาก็สามารถสืบสวนจนทราบว่าผู้ที่เอาชุดแบบอ้างเนี่ยเป็นคนนี้ใช่ครับชื่อนายสมบัติทนทานเนี่ยครับจนสภ.ชะอำดำเนินการออกหมายจับขออนุมัติต่อศาลออกหมายจับนายสมบัติทนทานเนี่ยในข้อหาเบื้องต้นก็คือลักทรัพย์หรือรับของโจรคือประวัติเขาเนี่ยปี59เนี่ยเขาเคยโดนจับที่ประจวบคีรีขันธ์นะครับข้อหาแต่งเครื่องแบบโดยไม่มีสิทธิ์โดนจับแล้วก็ปี61เนี่ยโดนจับข้อหากันโชคทรัพย์ก็คือไปขู่เอาทรัพย์โดยอ้างว่าตัวเองเป็นตำรวจพฤติการการกระทำผิดของเขาเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการอ้างตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่มาตลอดปี61เนี่ยโดนจับไปแล้วก็ติดเข้าไปอยู่ในเรือนจำติดคุกเพิ่งออกมาประมาณเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับปี63แล้วก็ตุลาคมประมาณกลางเดือนตุลาก็เข้าไปก่อเหตุลักขโมยเสื้อผ้าของเนี่ยครับของผู้กองก๊อฟผู้เสียหายดังนั้นเจ้าตัวจึงประสานมาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามก็กองปราบทางเราก็รับเรื่องแล้วก็ดำเนินการสืบสวนทันทีนะครับจนทราบว่านายเนี่ยเดินทางเข้าไปอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครพนมก็คือรับเรื่องมาเสร็จปุ๊บแล้วก็ดำเนินการสืบสวนตามขั้นตอนหาข้อมูลจนทราบว่านายเนี่ยไปหลอกผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดนครพนมแล้วก็ไปพักอาศัยอยู่กับผู้หญิงคนนี้โดยที่ผู้หญิงคนนั้นเขาเชื่อว่าชายคนนี้เป็นตำรวจยศร้อยเอกเป็นผู้กองมาทำงานอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำโขงน่าเชื่อว่ามาหลอกผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ไปพักอาศัยอยู่บ้านผู้หญิงคนนี้เราก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสืบสวนแล้วก็หาข่าวก็พบว่าอยู่บริเวณอยู่บ้านหลังนี้จริงๆมันเป็นคดีหลอกตำรวจเอาเสื้อตำรวจไปหลอกงานนี้เราจะทำข่าวด้วยเอาเสื้อตำรวจไปหลอกเพื่อนผมเองไปหลอกสร้างความเสียหายฟันคนไปทั่วที่เ
เราแสดงตัวอะไรพวกเสื้อผ้าอะไรนั่นอยู่ไหนผมทิ้งไปตอนที่ไหนอยู่ในรถคันนี้นี่รถคันนี้รถนี้รถอันนี้ไม่เกี่ยวคือผมทิ้งไปเรียบร้อยไหนทิ้งไว้ที่ไหนเนี่ยบัตรประชาชนเราอยู่ไหนผมไม่เอามาอยู่ที่ไหนผมไม่เอามาไม่เอกสารทางราชการที่เป็นตัวเราอยู่ไหนผมไม่ได้พกมาเลยอยู่ที่ไหนอยู่บ้านเลยบ้านไหนแล้วในบ้านนี้มีอะไรไหมเรานอนตรงไหนบ้านใครบ้านหลังนี้อันนี้นี่ผมมาตรวจแฟนตั้งนานแฟนบ้านใครบ้านหลังนี้อันนี้บ้านพ่อพ่อส่วนใหญ่ผู้หาตอนแรกก็จะงงๆปฏิเสธยืนการก่อนแต่พอเราแสดงหมายจับอ่านข้อหาแล้วก็อธิบายพฤติการที่เขากระทำผิดเขาก็เริ่มเข้าใจพอเริ่มเข้าใจเขาก็เริ่มให้ความร่วมมือซึ่งเขาก็ยอมรับมาส่วนหนึ่งหญิงคนผู้หญิงคนที่เขาหลอกแล้วอยู่บ้านเขาเนี่ยเขาก็เกิดอาการงงทำไมแฟนตัวเองเป็นตำรวจถึงมาโดนตำรวจกองปราบจับกุมเขาก็ตกใจเขาก็งงอะตกใจเราก็อธิบายทางชุดจับกุมก็อธิบายให้แฟนเขาทราบว่ามันเป็นอย่างนี้นะซึ่งผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ตำรวจเพียงแต่เอาชุดเครื่องแบบตำรวจคนอื่นมาใส่แล้วก็แอบอ้างก็ยังงงครับเพราะว่าก็ให้มาอยู่ด้วยด้วยความไว้ใจให้มาอยู่ด้วยประมาณเดือนเกือบเดือนก่อนที่จะไปหลอกผู้หญิงที่นครพนมเนี่ยก็มีมาอยู่หลายรายครับ 5-6 รายหลอกผู้หญิงอยู่กรุงเทพยืมรถผู้หญิงที่กรุงเทพไปหาผู้หญิงที่นครพนมเอารถเข้าไปผู้หญิงก็ให้ยืมครับก็คือเหมือนจีบกันเป็นแฟนอ่ะแฟนขอยืมรถหน่อยยืมรถแล้วก็ไปหาผู้หญิงที่นครพนมซึ่งคุยกันไว้ก่อนแล้วก็แอบอ้างว่าจะไปทำงานด้านความมั่นคงพื้นที่ริมแม่น้ำโขงจังหวัดริมแม่น้ำโขงไปอยู่นครพนมก็จะเป็นผู้เสียหายทางนครพนมสกลนครทางนี้ครับซึ่งมันสามารถเดินทางไปหากันง่ายก็ส่วนใหญ่จะหลอกเอาเงินก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ชู้สาวก็เข้าไปจีบแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นผู้กองเป็นร้อยเอกกำลังจะเป็นสารวัตรเนี่ยขอยืมเงินไปวิ่งเต้นขอยืมเงินไปใช้ทำงานอะไรเงี้ยครับตัวเองไม่ค่อยมีเงินอะไรเนี่ยแล้วก็ผู้หญิงก็อาจจะหลงชอบหรือหลงรักหลงเสน่ห์อะไรนี่ไม่แน่ใจก็เบื้องต้นก็ขอฝากประชาชนที่เป็นผู้เสียหายในคดีนี้ก่อนนะครับที่ถูกนายเอเนี่ยหรือแอบอ้างตัวเองว่าเป็นหมวดเอหรือผู้กองเอเนี่ยครับหลอกลวงไปนะในทรัพย์สินหรือว่าของมีค่าสิ่งของอะไรเนี่ยก็สามารถติดต่อแจ้งความได้ที่สภ.ท้องที่ที่ท่านถูกหลอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางสภ.ท้องที่ก็จะประสานการอายัดตัวหรือดำเนินคดีไปที่สภ.ชะอำต่างหากสามารถเข้าแจ้งความได้เลยนะครับแล้วก็ฝากถึงประชาชนทุกท่านนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านอย่าหลงเชื่อนะครับสำหรับผู้ที่แต่งเครื่องแบบหรือหน้าตาดีหรือโปรไฟล์ดีเนี่ยเข้ามาหลอกลวงว่าสามารถช่วยท่านในการวิ่งเต้นคดีหรือช่วยเหลือฝากข้อราชการหรือแม้กระทั่งเข้ามาจีบตีสนิทเพื่อขอยืมเงินหลอกลวงยืมเงินยืมสิ่งของยืมรถอะไรเนี่ย ก็อย่าหลงเชื่อง่ายครับให้ทำการตรวจสอบหรือว่ารีเช็คบุคคลคนนั้นก่อนให้แน่ใจก่อนครับถึงเวลาเนี่ยเสียทรัพย์สินมีค่าไว้เนี่ยมันค่อนข้างตามคืนยาก